นายกรัฐมนตรีพบประชาชนเชียงรายตรวจเยี่ยมดูความพร้อมการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าภาพวันนี้24 กันยายน 63นายอนุชาบุรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพบปะพี่น้องชาวเชียงรายนะสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาวจังหวัดเชียงรายโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังปัญหาและข้อเสนอจากนายพิเชษฐ์กันทวงศ์ประธานชมรมยังสมาร์ทฟาร์เมอร์จังหวัดเชียงรายและกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ที่อาศัยเทคโนโลยีการเกษตรในยุคไทยแลนด์ 4.0 การตลาดนำการผลิตตลอดจนการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการทำเกษตรตามที่รัฐบาลได้ส่งเสริมการเกษตรในทุกด้านและทุกมิติและเสนอให้ภาครัฐส่งเสริมการพัฒนาและสร้างเกษตรกรต้นแบบในจังหวัดเชียงรายเพื่อเป็นโมเดลในการขยายผลความรู้สู่เกษตรกรต้นแบบในท้องถิ่นแบบองค์รวมต่อไปนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาและเดินทางมาประชุมเตรียมการและตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในวันนี้พร้อมทั้งมารับฟังความคิดเห็นและความต้องการของตัวแทนพี่น้องชาวเชียงรายที่นำเสนอและข้อเสนอแนะต่างๆรวมถึงปัญหาเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องเรื่องการประกอบอาชีพของประชาชนจังหวัดเชียงรายมีความโดดเด่นเรื่องการท่องเที่ยวมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายที่ส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวซึ่งรัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้เราต้องร่วมมือกันในการป้องกันการแพร่ระบาดระลอกที่2โดยเฉพาะในพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษตามแนวชายแดนขอให้ทุกคนเข้าใจถึงสถานการณ์และปฏิบัติตามแนวทางด้านสาธารณสุขพร้อมทั้งขอให้เชื่อมั่นในการทำงานของรัฐบาลและทุกภาคส่วนที่มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาทำมาหากินได้อีกครั้งทุกคนต้องเรียนรู้ต้องปรับตัวทั้งในการดำเนินชีวิตการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปในรูปแบบ New Normal ชีวิตวิถีใหม่รัฐบาลมีหน้าที่อำนวยความสะดวกในเรื่องกฎหมายการทำงานของรัฐบาลทำไม่ได้ทันทีทันใดด้วยเรื่องติดขัดข้อกฎหมายต่างๆนโยบายของรัฐบาลภายหลังยุคโควิดคือการให้ทุกกลุ่มร่วมกันทำงานหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมการบูรณาการกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเข้าด้วยกันสำหรับการจัดสรรที่ดินทำกินคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติคทช.เร่งรัดจัดสรรที่ดินทำกินให้กับกลุ่มชนเผ่าและชาติพันธุ์โดยเร็วที่สุดโดยให้ใช้หลักเกณฑ์ขั้นต้นของคทช.ส่วนที่ขอเพิ่มเติมนั้นขอให้รอให้มีการจัดที่ทำกินให้ทั่วถึงประชาชนที่ต้องการที่ดินทำกินทั้งหมดให้ทั่วถึงก่อนแล้วจะมีการพิจารณาในส่วนที่เพิ่มเติมต่อไปนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการป้องกันระบาดของโควิด-19ระลอก2ด้วยว่าขอฝากให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นด่านหน้าอยู่ตามแนวชายแดนช่วยกันเฝ้าระวังไม่ให้มีการลักลอบข้ามแดนผ่านช่องทางที่ไม่ถูกต้องพร้อมขอให้ประชาชนทุกคนร่วมมือกันเพื่อทำให้ประเทศปลอดภัยจากโควิด-19ด้วยสำหรับปัญหาไฟป่าและหมอกควันเป็นปัญหาที่เกิดซ้ำต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมมือกันอย่างจริงจังตั้งแต่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปลูกป่า
เพื่อให้ป่ามีความชุ่มชื้นส่งผลให้อากาศดีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและแนวทางที่สำคัญคือจะต้องให้คนอยู่กับป่าให้ได้ทุกคนต้องจับมือก้าวไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพื่อเป็นการรวมพลังของภาครัฐภาคประชาชนและภาคเอกชนรวมไทยสร้างชาติที่มีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์จากนั้นนายกรัฐมนตรีชมนิทรรศการการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันดังนี้การบริหารจัดการพื้นที่การทำปุ๋ยหมักนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาทำปุ๋ยหมักลดการเผาการเพาะเห็ดคืนป่าการใช้พลังงานทดแทนการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรไปใช้ประโยชน์เป็นพลังงานชีวมวลการควบคุมการเกิดไฟการทำป่าเปียกสร้างฝายปลูกหญ้าแฝกการทำฝายฟื้นฟูต้นน้ำตามแนวพระราชดำริการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าการใช้โดรนอากาศยานไร้คนขับควบคุมระยะไกลช่วยในการดับไฟในกรณีที่คนไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้การแก้ไขปัญหาหมอกควันการใช้เครื่องฟอกอากาศ DIY การใช้แอปพลิเคชันยักษ์ขาวที่จะรายงานสถานการณ์ฝุ่นควัน PM 2.5 และร่วมกันปลูกต้นกาสลองคำซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดเชียงรายก่อนเดินทางกลับกรุงเทพภายในเย็นวันเดียวกัน เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฉลองพระองค์ประดับแถบธงชาติคล้ายสมเด็จพระพันปีหลวงเพจพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถควีนสิริกิติ์มิวเซียมออฟเท็กไทได้โพสต์พระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงฉลองพระองค์ชุดกระโปรงประดับแถบสีธงชาติไทยในการเสด็จแทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกเนื่องในวันมหิดลนคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อวันที่24กันยายน2563ที่ผ่านมาทั้งระบุว่าฉลองพระองค์ชุดดังกล่าวคล้ายกับฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ออกแบบโดยนายปีแอร์เบาแมงซึ่งแบบสเก็ตดั้งเดิมในคอลเลกชันปกติของห้องเสื้อเบาแมงมีชื่อว่ารุ่นเฟรเดริกเป็นชุดสีขาวประดับแถบคาดเอวสีแดงแต่ได้มีการปรับเปลี่ยนแถบสีฉลองพระองค์ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้คล้ายกับธงชาติไทยในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันมหิดลวันนี้24กันยายน63พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกเนื่องในวันมหิดลณโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงพยาบาลสิริราชซึ่งมีสน.ภ.ประสิทธิ์วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลสน.ภ.บรรจงมหิสวริยะอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรอสน.ภ.วิสิทธิ์วามวานิช
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริราชพลเรือเอกลือชัยรุดดิษฐ์ผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลเฝ้ารับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์และทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบต่อมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาสิริราช100ปีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพานพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์และทรงวางพานพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงวางพานพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบประทับพระราชอาจจากนั้นพระราชทานโล่ที่ระลึกและของที่ระลึกแก่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานผู้มีอุปการะคุณและผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลก่อนเสด็จออกจากศาลาสิริราช100ปีไปยังรถยนต์พระที่นั่งและเสด็จพระราชดำเนินกลับที่มามติชน